ทำอะไรครับมันมันอะไรฮะมันห้านาทีมันห้านาทีมันเป็นไงเราไปทำอะไรกินที่เขาทำเมื่อก่อนที่มันย่างย่างแล้วก็หอยที่มันปั้นเป็นก้อนปะหรือว่าเป็นลูกเลยอ๋อเป็นลูกแล้วหนีบอ๋อไอเสร็จน้ำเชื่อมนะใช่ป่ะอ๋ออันนี้คือเป็นอันแรกที่เราลงแล้วตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าเกกะบ้านเกกะบ้านไม่ใช่มันทนแรงได้ใช่ไหมแรงได้ครับให้มีน้ำช่วงแรกก็อยู่ได้แล้วโอเคต้องใช้มีดสับนะถ้าใช้มือสับใช้มือสับไม่ขาดอ๋อแล้วถ้าไม่ใช้มีดจะใช้อะไรเคยใช้เลื่อยแล้วแผลมันไม่เนียนเท่ามีดแล้วมันจะไม่ค่อยเป็นโคนมันจะรับปากนะครับมันจะมีตานะนี่อ่าตาขึ้นนะอย่าไปทิ่มกับหัวอย่างนี้นะอ๋อมันจะสูงขึ้นหน่อยใช่ไหมอ่านี่คือตามันเห็นมันจะแตกขึ้นอย่างนี้ถ้าไปทิ่มกับหัวเนี่ยแม่งลากไม่ออกนะอ่าโอเคอ่ะทำเลยเราเล่นกันมาแล้วไม่มีไรก็เสียบลงไปเลยอ๋อเสียบแห้งๆอย่างนี้เลยเหรอถ้าดินมันมีความชื้นเดี๋ยวเราจะน้ำมันลดดูดูจะไม่มีเนี่ยไม่มีเลยโคตรแห้งเลยลากแค่นี้มันพอเลยเหรอพุงได้ประมาณสักอาทิตย์พรุ่งนี้เช้าก็ลดอีกรอบนะ พวกนี้แฉะมากก็ตายหนักเน่าสวัสดีครับมาถึงคลิปที่5แล้วนะฮะวันนี้จะเป็นวันแรกที่ผมจะมานอนที่ฟาร์มนะครับคือมันยังทำไม่เสร็จหรอกก็อย่างที่คลิปก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามันโครงสร้างมันเสร็จแล้วแต่ว่ากระจกอลูมิเนียมอะไรยังไม่มานะฮะระบบไฟก็ยังไม่ได้เดินแต่ว่าเราจะมาพักกันก่อนเพราะว่าจะได้ดูว่าบรรยากาศตรงนี้กลางคืนมันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวตอนติดไฟจะได้รู้ว่าเราจะต้องติดจุดไหนมุมไหนแล้วก็เดินไฟยังไงบ้างนะวันนี้ก็มานอนกันแบบง่ายๆมีเต็นท์มีมุ้งมีอะไรมานอนกันแล้วก็เดี๋ยวทำกินตอนกลางคืนนะก็มาดูบรรยากาศตอนกลางคืนจะเป็นยังไงกันนะครับเดี๋ยวปิ้งย่างเนื้อนะเผื่อได้ใช้เนี่ยหอมมากเลยเนี่ยหอมฟืนอ่ะใช่ทำ เอาไว้กอดฟืนไงอืมเชียร์ตะปูเฮ้ยนี่มีเพื่อนมาแล้วเย้เดี๋ยวเราจะมานอนกันวันนี้นะครับ4คนก็นี่เดี๋ยวเตรียมจะทำแป้งนานนะครับเพราะว่าเพื่อนทำแกงกะหรี่มาละเดี๋ยวทำแป้งนานสดๆเลยนะในอุปกรณ์ที่มีโอเคระหว่างที่เราจะทำแป้งนะแป้งนานมีดนตรีนะ นี่เป็นแป้งนานนะครับนวดเสร็จแล้วนี่ฟูขยายขึ้นมาถ้ารออีกสักชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงมันจะใหญ่ขึ้นอีกประมาณอีกเกือบเท่าหนึ่งนะอันนี้ดิจิตอลไฟครับดิจิตอลไฟซ้อมเปิดผับซ้อมเปิดผับที่นี่ถึงเริ่มจะมืดแล้วตอนนี้เรานวดแป้งเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวทำแป้งนานกินกับแกงกะหรี่นะฮะอันนี้เรามีปลาหมึกย่างเสร็จแล้วแล้วก็มีหอยแมงคู่ที่เราซื้อมาอีกนี่หอยแมงคู่หอยแมงคู่แถวนี้อร่อยนะเรารับมาสดมันจะพองมากเลยตอนนี้ยีสต์มันไปสร้างอากาศข้างในก็ได้เห็นบรรยากาศตอนกลางคืนแล้วตอนนี้มีสปอตไลท์อันเดียวนะอันนี้ซึ่ง เอาอยู่เลยตรงนี้อย่างมากผมว่าติดอีกสัก2ตัวนะมุมด้านนู้นที่เป็นทางเข้านะแล้วก็แถวๆตรงที่เป็นครัวตรงนี้นิดนึงก็ผมว่าโอเคแล้วล่ะเก่งกะหรี่อร่อยมากครับคนทำโอ้สุดยอดมีสูตรเคล็ดลับแล้วก็หอยแมงภู่ที่นี่อร่อยนะแล้วก็ทำนานสดๆเมื่อกี้อันนี้มันจะหน้าตาประหลาดนิดนึงเพราะว่าหลังๆจะไม่พิธีพิถันแล้วกินนานกับแกงกะหรี่นี่อร่อยมากพูดเลย
เรา ทำไข่ดาวนอกจากน้ำมันของเบคอนที่มันได้มามันจะหอมมากในเราก็โอ้โหตอกกระหินปาดเข้าไปผมกินเบคอนว้าวอร่อยไหมมันจะช่วงที่ว่ายังไม่แก่จัดเอามาคั่วแล้วก็มาตำแล้วก็ร่อนของข้าวอันนี้ก็ขายไปนะคะดีใกล้อยู่ดีนี่เป็นเนื้ออะไรครับอันนี้เป็นเนื้อลูกมะพร้าวน้ำหอมน้ำหอมหรือใบเตยครับนี่ครับระวังคนถามเลยจะโดนลูกมะพร้าวขันใหญ่มากเดี๋ยวข้างหน้าเลยอันนี้เป็นน้ำมันที่เราได้จากการทอดเบคอนเมื่อกี้นะมันหอมกลิ่นโรสแมรี่อยู่ก็เลยต่อเลยต่อเลยส่วนอันนี้ก็แป้งนานของแท้นะครับนานตั้งแต่เมื่อคืนนานตั้งแต่เมื่อคืนเราเกลือส่วนใหญ่ที่ผมชอบมันจะเป็นเกลือเนี่ยเกลือทะเลนะอ๋อเกลือดินสองละบาทมันที่ความชอบเพราะว่ามันเหมือนไอ้เกลือที่มันเม็ดละเอียดแล้วมันจะเค็มแบบเค็มโดดอ๋อนึกว่าไอ้คือแบบนี้เวลาเค็มมันจะเค็มมีความหวานอยู่ละมุนนึกว่ามันถูกดีไอ้คือละเอียดนั่นก็ถูกอ๋อ20บาทได้แบบโอ้กินกันปีนึงนี่หมดไตจะวายก่อนแต่นี่มันได้ความเค็มที่ดีกว่าเดี๋ยวไข่ที่นี่มันเป็นไข่ดำแล้วแต่ว่าไม่มี ลืมก็เลยนี่แหละเดี๋ยวหยวนไปก่อนกินได้เหมือนกันใช่ไหมได้เหมือนกันเอากลิ่นกลางๆมาแล้วชิมเนื้อหน่อยอร่อยเค็มกำลังดีเลยหอมโรสแมรี่ด้วยเนยอร่อยมากอันนี้เรามีเห็ดออเรนจิอีกอย่างหนึ่งอันนี้เราห่อฟอยล์ย่างนะจะได้ไม่เสียเวลาใช้กระทะก็ มีขนมปังนานตั้งแต่เมื่อคืนนานมากแต่แล้วเมื่อเช้านะครับมีเนื้อย่างมีเบคอนนะครับอันนี้เป็นเห็ดออเรนจิผัดเนยนะครับแล้วก็ไข่นะก็จะมีแป้งนานที่ยังเหลือเมื่อคืนนำมาอุ่นต่อกินได้นะครับกินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวก็ทยอยเก็บของแล้วก็กลับละนะครับจากการมาทดลองนอนที่ฟาร์มคือแรกนี่เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่มานอนที่ฟาร์มนะฮะผมว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็อยู่เพลินมากนะฮะก็เป็นที่มาของชื่อฟาร์มนะจะชื่อฟาร์มว่าอยู่เพลินออร์แกนิกฟาร์มนะครับที่เดี๋ยวเราค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวคงเข้ามาบ่อยขึ้นนะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรก็เดี๋ยวจะทำคลิปเพิ่มเติมมาให้นะเดี๋ยวถ้ากระจกอลูมิเนียมเข้าไปทำเรียบร้อยแล้วนะเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายปลายทางจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ